สวัสดีค่ะคิ้วสวยบายพัดวันนี้จะพามาดูการเติมสีคิ้วในรอบปีนะคะวันนี้ลูกค้ามาเติมสีคิ้วก่อนครบรอบปีบอกครั้งนี้สีจางเร็วกว่าครั้งก่อนมากอาจเป็นเพราะพัดเปลี่ยนสีสักคิ้วยี่ห้ออื่นก็เป็นได้เพราะพัดก็อยากจะมีสีสักคิ้วหลายๆยี่ห้อไว้เพื่อรองรับลูกค้าเช่นกันสิ่งสำคัญที่สุดในการเลือกใช้สีสักคิ้วของพัดก็คือสีต้องสวยสะอาดและปลอดภัยมีอย.รับประกันเพราะลูกค้าคือบุคคลสำคัญเขาจ่ายเงินกับเราทำกับเราก็เพื่อคาดหวังว่าทำแล้วจะสวยแล้วก็ดีด้วยค่ะเราจะรู้ว่าสีติดดีสีสวยไหมก็ต้องรอดูตอนคิ้วลอกหลังสักไปแล้วนะคะว่ายี่ห้อนั้นๆเป็นยังไงบ้างการติดดีไม่ดีของสีสักคิ้วก็ขึ้นอยู่หลายปัจจัยด้วยกันค่ะเช่นลูกค้าผิวมันสีอาจติดไม่ดีและจางเร็วอาจต้องเติมสีเร็วกว่าปกติคิ้วลอกเร็วเกินไปก็ทำให้สีไม่ค่อยติดได้เช่นกันค่ะการดูแลหลังสักก็เช่นกันควรทาครีมบำรุงหลังสักให้ครบตามจำนวนที่ช่างนั้นๆแนะนำไปด้วยนะคะและห้ามแคะแกะเกาคิ้วระหว่างลอกเด็ดขาดเพราะจะทำให้สีคิ้วไม่ติดสม่ำเสมอและคิ้วแหว่งได้ค่ะรอให้ลอกเองอย่างเดียวดีที่สุดเลยค่ะถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งๆให้พัดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ